โอ้ยเวลาดี959พอดีเลยใครที่เข้ามาตอนนี้กด9นะก็ใครที่ยังไม่รู้ดวงประจำสัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้แต่ละราศีใช่ไหมจะเจอกับอะไรบ้างเนี่ยก็เข้าไปดูย้อนหลังได้แต่ในแต่ละวันเนี่ยจันจะดูดวงเป็นวันเกิดให้พวกเราดีไหมเออดังนั้นใครเกิดวันอะไรช่วยพิมพ์มาไว้หน่อยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พิมพ์มาไว้หน่อยเถอะผลเมื่อวานนี้วันจันทร์เนาะจันทร์เหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีทำชุดนำฤกษ์หมดไปทำเสร็จไปก็คือเป็นชุดกรรมการกับชุดธรรมดาเนี่ยทำไปได้ทั้งหมด11องค์มั้งประกอบด้วยกรรมการ10องค์อันนี้อาจารย์ขอแบ่งไว้1องค์แล้วก็ธรรมดาอีก1องค์อ่ะให้ดูก่อนนะเมื่อวานนี้เสียงพระลักษณ์หน้าทองที่จำลองมาจากเสียงพระลักษณ์ที่อยู่ข้างๆอาจารย์เนี่ยเมื่อวานนี้ทำไปเรียบร้อยแล้วหน้าตาเสียงพระลักษณ์เป็นอย่างนี้นะสวยไหมงดงามไหมเออใครคิดว่างดงามพิมพ์งดงามที่จะให้พวกเราได้บูชามีทั้งหมดแค่49องค์ประกอบด้วยชุดกรรมการ9องค์ที่ให้บูชาพระอาจารย์เก็บ1องค์แล้วก็ประกอบด้วยชุดธรรมดาอีกประมาณ40องค์นี่ธรรมดาเป็นอย่างนี้ข้างหลังตะกุดนะเงินแท้เป็นตะกุด9โลกีเหมือนกับได้มาลงณ9โลกีตัวเองเลยเออคือยัน9โลกีที่ลงพิธีกรรมเนี่ยใส่ไปในตะกุดเงินแล้วอุดไปข้างหลังอันนี้คือองค์ธรรมดานะจะมีทั้งหมด40องค์นะแบบนี้นะ40องค์นะเดี๋ยวว่างๆจะโชว์ให้ดูส่วนองค์กรรมการที่มีทั้งหมด9องค์หน้าตาเป็นอย่างนี้จะฝังตะกุดเศรษฐีเจ้าเสน่ห์ทองคำแท้นี่งามๆอย่างนี้เลยตะกุดดอกเดียวแต่เป็นทองคำแท้ดอกใหญ่ๆเลยเป็นตะกุดเศรษฐีเจ้าเสน่ห์แบบนี้ก็จะเป็นชุดกรรมการซึ่งหายากมีทั้งหมดแค่9องค์เป็นรุ่นแรกนะรอมา10กว่าปีอ่ะกว่าจะได้ทำอ่ะกว่าจะได้เริ่มทำในเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะอาจารย์จะทำ5จันทร์เลยจันทร์ที่2พฤศจิกายน63คือเมื่อวานนี้นะแล้วก็9แล้วก็16 23แล้วไปจบที่เลิกจันทร์ซ้อนจันทร์30พฤศจิกายน2563ที่ต้องพูดวันเดือนปีพ.ศ.ให้เสร็จสับเพราะรู้ว่าคลิปนี้จะอยู่ไปต่อและเป็นตำนานจึงต้องพูดวันเดือนปีกำกับเอาไว้ เดี๋ยวพวกเราจะงงว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องพูดให้มันเหมือนกับว่าเต็มสูตรขนาดนั้นก็จะมีแค่49คนที่ได้ครอบครองนะก็ใครอยากจับจองก็ติดต่อแอดมินเองส่วนวันนี้เราจะมาดูว่าวันเกิดในแต่ละวันจะมีดวงอย่างไรบ้างเออมีดวงอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนี้อาจารย์จะดูดวงชะตาความรักให้ทีละคนนะใครเกิดมาอะไรไหนพิมพ์สิเกิดมาอะไรบ้างพิมพ์วันในรอบสัปดาห์มาจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ยังไม่ต้องวันที่แล้วก็เดือนปียังไม่ต้องเอาแค่วันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เกิดวันในรอบสัปดาห์พิมพ์มาหลังจากที่ดูครบทั้ง7วันแล้วเนี่ยอาจารย์จะตรวจดวงความรักให้ทีละคนดวงความรักเนี่ยนะก็คือเราจะดูให้ว่าดวงเราอ่ะเกิดวันอะไรแล้วแฟนเกิดมาอะไรแล้วมีวิธีทำให้สมัครสมานสามัคคีกันอย่างไรบ้างจะดูให้ทีละคนนะอ่ะงั้นตอนนี้พิมพ์วันเกิดของเรามาก่อนของเราคนเดียวก่อนเราคนเดียวสนใจวันพุธใช่ไหมมีใครวันไหนอีกมีใครวันไหนอีกเอาให้ครบ7วันกันดีไหมเราค่อยเริ่มกันเนาะครบ7วันกันดีไหมเราค่อยเริ่มกันดีไหมไหนดูสิวันนี้มีวันพุธแล้วจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาหรือยังจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาหรือยังไหนใครเกิดจันทร์พิมพ์จันทร์พุธมา2คนละพุธมา3คนละอาทิตย์มาละเอามาใครอีกจะได้พอครบเราจะดูกันนะตอนนี้มีพุธมีอาทิตย์ใช่ไหมมีใครอีกมีใครอีกพอครบ7วันแล้วเราจะเริ่มกันเลยดีไหมแล้วหลังจาก7วันอย่าลืมนะอาจารย์จะถามแล้วว่าเราเกิดวันอะไรแฟนเกิดวันอะไรเอาวันในรอบสัปดาห์ก่อนวันพุธมาเยอะมากเนาะวันพุธมาเยอะมากวันจันทร์มาละเมื่อกี้มีอาทิตย์มีจันทร์มีพุธอีก4วันที่เหลือใครเกิดอังคารพิมพ์อังคารใครเกิดพฤหัสบดีกินพฤหัส
ใครเกิดศุกร์พิมพ์ศุกร์ใครเกิดเสาร์พิมพ์เสาร์มาไหนดูสิวันไหนมาเร็วบ้างวันไหนมาเร็วบ้างการวางแผนด้วยดวงประจำสัปดาห์มันเห็นภาพใหญ่ส่วนวันนี้จะเป็นการอันนั้นเป็น12ราศีใช่ไหมส่วนอันนี้จะเป็นลักษณะของดวงประจำวันนี้เลยแล้วก็เป็นวันที่เราเกิดน่ะจะมีดวงอย่างไรมาดูกันดีไหมอ้าวอังคารมาแล้วนะใครที่มาทีหลังนะก็ไปย้อนดูกันไปย้อนดูแล้วกันอาจารย์ขอเริ่มเลยได้ไหมขอเริ่มเลยนะพระสัปดีก็มาแล้วเนาะวันนี้วันอะไรพวกเราวันนี้วันอังคารใช่ไหมวันอังคารตอนธรรมเนียมเราก็ต้องเริ่มจากวันอังคารดีกว่าคนเกิดวันอังคารวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสนะที่จะต้องใช้เงินใช้ทองไปลงทุนหลายคนเลยเนี่ยต้องจ่ายเงินเนี่ยไปทางคนรักจ่ายเงินเพราะคนรักจ่ายเงินเพื่อคนรักจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คือก็ต้องดูแลกันนะเนาะมีคนรักก็ต้องดูแลวันนี้คนเกิดวันอังคารต้องดูแลคนรักต้องใช้เงินใช้ทองนะแม้แต่บางคนบอกเป็นคนโสดจะไปผูกสัมพันธ์จะไปเข้าหาคนรักเนี่ยต้องเข้าทางแม่ต้องมีของกำนันถ้าจะลงทุนวันนี้ก็ต้องดึงเงินไปลงทุนประมาณ 20% ของเงินเก็บของเรือแหละคนเกิดวันอังคารนะสิ่งที่ดีก็คือลงไปก็ได้เป็นเงินคืนมาสิ่งที่ลงไปสิ่งที่เรียกลงทุนไปหรือว่าทำอะไรไปไม่สูญเปล่านะจะได้คืนมาแน่นอนไม่เสียเปล่าเอาอย่างบางคนมันมีนะดวงที่แบบเสียเงินแล้วเสียเปล่าทำนองนี้ดังนั้นเป็นอาจารย์คิดว่าถ้าหากว่าเราอะลงแรงลงทุนแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าเราจงทำไปเถอะทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้คืนมาเองนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเกิดวันอังคารแล้วมีคนรักเกิดวันไหนเดี๋ยวเตรียมวันเกิดคนรักมานะพอจบ7วันอาจารย์จะมาดูว่าถ้าเราเกิดวันนี้แฟนเกิดวันนี้แล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงอ่ะต่อมาวันอังคารถือว่าวันพุธนะใครเกิดพุธนะเมื่อกี้วันพุธวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสที่จะต้องระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งทางวาจากับคนเกิดวันพุธวันนี้เนี่ยจะทำการทำงานนะหรือแม้แต่บางคนบอกตั้งแต่นอนอยู่บ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมเหมือนกับมีคนยั่วยุอารมณ์ตั้งแต่เช้าเลยนะมีคนยั่วยุอารมณ์ให้เราต้องเหมือนกับต้องพูดแรงนะทำนองเนี้ยต้องพูดแรงทีนี้คนเกิดวันพุธเนี่ยโดยลักษณะเป็นคนที่ใช้วาจาได้อย่างเฉียบคมเฉียบขาดเฉียบแหลมก็ต้องเพลาๆนิดนึงเพราะวันนี้อย่างที่บอกดวงเราอาจจะรู้สึกแรงๆอะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาพูดเราอาจจะติดพูดแรงไปนิดนึงนะคนเกิดวันพุธมีใครเป็นอย่างนั้นบ้างแบบมันจะมีคนยั่วอารมณ์ตื่นเช้าเลยก็โดยเฉพาะในสถานที่ทำงานหรือบางทีอย่างที่บอกอะอยู่ในครอบครัวอย่างเงี้ยอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็บางทีเราอะเหมือนกับต้องพูดดักคอพูดกันเอาไว้ก่อนถ้าใครที่มีแฟนเกิดวันพุธนี้ก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะดวงดาวเป็นเหตุทำให้เขารู้สึกว่าต้องแบบต้องพูดอะไรเยอะหน่อยนึงแต่ข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าคนเกิดวันพุธจะเจรจาค้าขายอะไรก็แล้วแต่วันนี้ยอดขายดีนะคนเกิดวันพุธถ้าเกิดมีแฟนเกิดวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเตรียมวันเกิดแฟนไว้อาจารย์จะให้บอกคู่เลยว่าเราเกิดวันอะไรแฟนเกิดวันอะไรเดี๋ยวรอครบ7วันก่อนเนาะโอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคต่อมาอังคารผ่านไปแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูนะตอนนี้อยู่ที่วันพุธละต่อมาวันพฤหัสบดีใครเกิดพฤหัสบดีบ้างเมื่อกี้เห็นแวบๆมีคน2คนพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันที่มีแผนการมีธุรกิจมีการลงทุนหรือว่ามีสิ่งที่เรามีอะไรอยู่ในใจที่จะไปลงมือไปคุยกับคนไปลงทุนไปทำอะไรให้มันเกิดเขาเรียกนะเกิดกำลีกำไรขึ้นมาแต่ยังทำไม่ได้ดังนั้นถ้าเป็นอาจารย์แนะนำวันนี้คนเกิดพฤหัสบดีขอให้เตรียมตัววางแผนเอาไว้ก่อนเตรียมตัวแล้วก็วางแผนเอาไว้หลายต่อหลายอย่างเลยมันอาจจะยังไม่เหมาะที่จะลงมือทำในตอนนี้ใช่ไหมมันอาจจะยังไม่ได้ใช่เวลาที่เราจะทำแล้วเราเกิดประโยชน์สูงสุดไงถ้าเรารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราก็จะได้เอาโปรเจกต์เอาแผนงานที่จะทำธุรกิจนั้นเนี่ยลองเอามาคิดทบทวนลองไปปรึกษาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางทีอาจจะได้เป็นทุนมาบางทีอาจจะมีทุนสนับสนุนจากคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มานะได้นะได้นะคนเกิดพฤหัสบดีนี่มีโอกาสนะที่จะเหมือนกับมีคนมาร่วมด้วยช่วยกันแต่อาจารย์แนะนำอย่างหนึ่งคือลองไม่อยู่เฉยอะ
ลองไปหาข้อมูลจากที่อื่นหรือถ้าเกิดว่าจะเอาสินค้าจากที่อื่นเอาธุรกิจจากที่อื่นมาขายในแถบถิ่นที่เราอยู่จะได้ผลกำไรดีกว่าเอาของในพื้นเพเดิมนะจะบางคนบอกนำเข้าไม่ได้เออเอามาจากต่างจังหวัดก็ได้หรือถ้าเราเอาของในจังหวัดเราไปขายจังหวัดอื่นเงี้ยก็ยังได้ทำงี้นะคนเกิดราศีนะต่อมาเดี๋ยวจบ7วันอาจารย์จะให้ถามว่าพฤษภามีเราเกิดวันนี้แล้วแฟนเกิดวันไหนเดี๋ยวจะดูให้ทีละคนต่อมาคนเกิดวันศุกร์โอ้โหคนเกิดวันศุกร์วันนี้เตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคเป็นวันที่เราอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับคนที่มาขวางทางหรือแม้แต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขวางหนามใหญ่แต่เราเอาอยู่เราแก้ได้และเตรียมรับเงินก้อนคนเกิดวันศุกร์วันนี้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะพูดถึงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจารย์ให้ไว้ก็แล้วกันว่าถ้าใครที่อยากจะมีที่นะมีที่ที่เราจะเสี่ยงโชคแล้วเรามีเลขให้ทุกวันเลยอาจารย์ก็ให้เลขเอาไว้แล้วก็ให้เรทที่ดีๆเอาไว้ด้วยเออเข้าไปดูได้นะเขาอาจารย์ให้เลขตรงนี้ไม่ได้อาจารย์จะต้องไปให้ในกลุ่มไลน์นะตรงเนี้ยที่อาจารย์พิมพ์ไว้เนี่ยทั้งเรทแล้วก็ทั้งเรื่องของเลขที่อาจารย์จะลงไว้ให้ในทุกวันเช้าๆมาอาจารย์ลงเลขไว้ให้แล้วก็เสี่ยงโชคได้ทุกวันต่อมาคือวันศุกร์ใครเกิดศุกร์เนี่ยก็คือพูดไปแล้วใช่ไหมว่าจะต้องเน้นเรื่องของการลงทุนแล้วได้เงินได้ทองเสี่ยงโชคก็ได้อ้อวันศุกร์มีข้อที่ได้เปรียบข้อหนึ่งก็คือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใครเอ็นดูนะคอยเป็นแบ็คคอยสนับสนุนอยู่เช่นเหลือบางคนบอกเงินขาดเนี่ยขอญาติผู้ใหญ่ได้บางคนบอกขอกู้สถาบันการเงินวันนี้ก็เป็นจังหวะหรือโอกาสที่จะคุยแล้วได้ผลดีด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์วันเสาร์วันนี้ต้องพยายามหลีกห่างจากเรื่องลักๆคล้ายๆนะเพราะคนเกิดวันเสาร์วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเจาะลึกให้นะใครเกิดวันเสาร์นี่เตรียมตัวเลยคนเกิดวันเสาร์วันนี้พูดตามตรงความรักส่อแววว่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวเนื่องกับฐานไฟเก่าจะเป็นฝั่งเราฝั่งคนรักหรือไม่ใช่เรื่องของมือที่สามแต่ว่าเป็นปัญหาเก่าที่พอพูดมาแล้วทะเลาะกันทุกครั้งอ่ะคนเกิดวันเสาร์นะวันนี้ให้ระวังอย่างหนึ่งถ้าจะแนะนำนะพยายามอย่าพูดถึงเรื่องที่มันเคยมีปัญหากับคนรักอ่ะแล้วมันก็ย้อนกลับมาพูดกันพอพูดกันเสร็จแล้วก็อะไรล่ะมันก็ทะเลาะกันอ่ะดังนั้นถ้าไม่พูดถึงเรื่องเก่าที่ผ่านมาได้เนี่ยก็จะรอดพ้นจากการกระทบกระทั่งกันได้ไปเปาะหนึ่งละนะดังนั้นเดี๋ยวจบนี้แล้วใครมีปัญหาให้เตรียมไว้ว่าเราเกิดวันเสาร์แล้วแฟนเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาดูให้ทีละคนต่อมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้ตัดสินใจเร็วแล้วจะได้ลาภผลดีนะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้จะแนะนำเลยถ้ามีโอกาสนะจะตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่รีบทำอย่างรวดเร็วรีบรับอย่างรวดเร็วอย่างสมมติโอกาสทางการเงินการทองอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าจู่ๆก็มีโอกาสมาให้เราว่าถ้าเกิดคุณเลือกอันนี้แล้วคุณก็จะได้สิทธิ์คุณก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลังเลใจอาจจะพลาดไปเออถ้าเป็นอาจารย์จะเลือกที่จะรับเอาไว้เลือกที่จะลงทุนเลือกที่จะไม่ปฏิเสธโอกาสนะวันนี้ตัดสินใจเร็วจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการเงินการลงทุนแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากว่าเป็นเรื่องความรักหรือเราเป็นจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรักเนี่ยก็ยิ่งต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันเสียไปแต่ดูแลโดยรวมแล้วอ่ะมันคุ้มค่าที่เราจะเข้าไปแลกแม้แต่ประเด็นเกี่ยวกับคนรักเนี่ยบางทีเราอาจจะได้อย่างเสียอย่างนะเราก็ต้องกล้าแลกอาจารย์พูดอย่างนี้เป็นภาพรวมไปก่อนนะส่วนใครที่อยากรู้เจาะลึกไปแค่วันเดือนปีเวลาเกิดตัวเองเลยกับคนรักเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูหลังไมค์เพราะอันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดเฉพาะบุคคลแต่อันนี้ให้รู้ก่อนว่าโอเคคนเกิดวันเสาร์พร้อมแลกซึ่งคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ใจถึงที่สุดในบรรดา7วันเลยนะนั้นใจนักเลงกล้าแรกกล้าลุยแล้ววันนี้จะได้ผลดีต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยนะมันจะเป็นวันที่เราจำเป็นนะจำเป็นจะต้องเหมือนกับว่าได้นะได้สิทธิบางอย่างแล้วก็คือพวกไอเดียถ้าเทียบกันคนเกิดวันเสาร์เขากล้าลุยกล้าแรกแล้วเขาก็อาจจะได้มาบ้างแต่คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดกล้าลุยกล้าแรกได้เยอะเลยนะถ้าเกิดอาจารย์มองนะคนเกิดวันอาทิตย์ดูเหมือนกับ
สามารถที่จะลุยได้เหมือนกับเต็มที่มากกว่าจะลงทุนจะลงใจบางคนบอกจะเอาไงก็ว่ามากับธุรกิจกับการงานกับบุคคลเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีภาษีดีมากนะเพราะฉะนั้นเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยมันมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งคือถ้าเลี่ยงสิ่งเก่าได้ดีไปเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วก้าวเดินไปข้างหน้าอันนี้จะเป็นคำแนะนำสำหรับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังเรื่องเก่ามากๆคนเกิดวันอาทิตย์ให้ไปแสวงหาเรื่องใหม่มากๆก็จะเป็นผลดีอ่ะตอนนี้ใครที่อยากดูเจาะลึกเข้าไปนะค่อยมาตรวจดวงส่วนตัวแต่ตอนนี้อาจารย์จะดูให้ทีละคนว่าเราเกิดวันอะไรแล้วแฟนเกิดวันอะไรเอาวันในรอบสัปดาห์ก็พอนะอาจารย์จะดูให้ว่าแต่ละคนเนี่ยถ้ามีแฟนเกิดวันนี้แล้วตัวเราเกิดวันนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีผลยังไงบ้างมาดูกันสิไหนดูสิทีละคนอ้าวเราเกิดมาอะไรแฟนเกิดมาอะไรพิมพ์มาเลยวันเกิดของเรากับแฟนเอาแค่วันในรอบสัปดาห์ก็พอนะเช่นถ้าเราพิมพ์จันทร์อังคารเนี่ยหมายถึงตัวเราอ่ะจะต้องเอาวันที่ตัวเรามาก่อนไอ้วันเกิดเรามาก่อนนะแล้วใครวันเกิดแฟนนะถ้าพิมพ์จันทร์อังคารหมายถึงเราเกิดจันทร์แฟนเกิดอังคารอ่ะพิมพ์อย่างนี้มาจะดูให้ทีละคนมาใครบ้างเราจะได้รู้กันไปว่าจะบริหารความรักสัมพันธ์แต่ถ้าใครพิมพ์มาโดนๆเนี่ยอาจารย์จะถือว่าเราโสดนะอาจารย์ก็จะแนะนำในลักษณะของความเป็นโสดให้เช่นเดียวกันอ้าวมาพิมพ์มาเลยเราเกิดว่าอะไรแฟนเกิดว่าอะไรถ้าเกิดว่าเกิดวันเดียวถ้าพิมพ์มาวันเดียวถือว่าเป็นโสดไม่ต้องพิมพ์เดือนไม่ต้องพิมพ์ปีไม่ต้องพิมพ์เดือนไม่ต้องพิมพ์ปีเอาแค่วันที่เกิดในรอบสัปดาห์พิมพ์มาเลยพิมพ์วันเกิดเราก่อนแล้วก็พิมพ์วันเกิดแฟนมาละแพทใช่ไหมแพทศุกร์แฟนเสาร์แพทอยู่หรือเปล่าคนเกิดวันศุกร์ก็จะเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช้ลักษณะของความรู้สึกมากกว่าความที่ว่าคิดคำนวณทำนองนี้คือถ้ารู้สึกอย่างนี้เราต้องการตอบรับหรือการเข้าใจอ่ะความรักความรู้สึกเนี่ยมากกว่าเหตุผลนะทีนี้คนเกิดวันเสาร์แฟนเราเนี่ยแพทอยู่หรือเปล่าแพทอยู่ไหมคนเกิดวันเสาร์แฟนเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยรับรู้ความรู้สึกแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกด้วยเป็นหรือเปล่าดังนั้นพอมาอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความรู้สึกฝืดๆเรื่องของอารมณ์ทำไมแฟนเราเป็นคนแข็งๆทำไมแฟนเราเป็นคนที่ไม่รู้จักที่จะทำอะไรให้มันเขาเรียกนะไม่รู้จักที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นในด้านของการเข้าใจความรู้สึกเลยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันเช่นตัวแพทเองก็ต้องอธิบายให้แฟนเข้าใจแล้วก็ขอเขาเล็กๆจากจุดเล็กๆก่อนคือไม่ต้องขอเขาให้โอ้ต้องเข้าใจ 100% ต้องเข้าใจหมดขอเล็กๆก็คืออันเนี้ยเธอเข้าใจฉันไหมทำให้ฉันหน่อยนึงได้ไหมเข้าใจฉันนิดเดียวพอวันละนิดนะแล้วเขาจะค่อยเข้าใจมากขึ้นแล้วเปิดใจมากขึ้นเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากคือเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีเดียวเพราะว่าถ้าเราไปขอเขาเปลี่ยนเยอะๆเนี่ยยิ่งไม่ได้อะไรนั้นแพทขอทีละนิดแล้วเขาจะค่อยปรับเปลี่ยนแล้ววิธีที่เสริมทำให้ใจเขาอยู่กับเรามากเนี่ยทีละคนนะอันนี้อาจารย์จะแนะนำของแพทให้สร้อยข้อมือรักแท้ให้ใช้สีคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนสีไปตามความต้องการของอาจารย์ที่อยากจะให้เราสมัครสมานกลมเกลียวกันของแพทใช้คู่นี้นะแคปจอเอาไว้ปกติบูชา699ยังไงอาจารย์ลืมไปแล้วแต่ว่าในไลฟ์นี้อาจารย์ให้บูชา499นะอันนี้ของแพทนะคนต่อไปเอาคนที่มีคู่ก่อนดีกว่าคนโสดเอาไว้ทีหลังเอาคนที่มีคู่ก่อนเพราะว่าคนโสดนั้นไม่ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่พิมพ์ลักษณะของวันเกิดคู่มาอาจารย์จะดูให้ก่อนเนาะต่อมาใครสีวันเอาอังคารไปแล้วเนาะ1พุธแฟนจันทร์1อยู่หรือเปล่า1พุธแฟนจันทร์1พุธแฟนจันทร์1อยู่ไหม
คนที่เกิดพุธเนี่ยเป็นคนที่มีวาจามีวาทศิลป์ดีคนที่เกิดพุธเนี่ยเป็นคนที่อาจจะใจร้อนเพราะใจร้อนเนี่ยนะแบบหลายต่อหลายครั้งเลยก็เขาเรียกเสียหายเยอะไอ้ความที่แบบฉลาดคุ้นคิดเนี่ยมันจะเสียไปตอนที่ใจร้อนนะในขณะที่แฟนจันเนี่ยก็เป็นคนที่มีใจละเอียดอ่อนโดยพื้นฐานแล้วคนเกิดจันเนี่ยเขาจะค่อนข้างละมุนละไมค่อยๆพูดนิ่มๆสบายสบายช้าๆแต่ข้อเสียของเกิดวันจันก็คือหลายต่อหลายครั้งเลยอ่ะลงรายละเอียดมากเกินไปจนรู้สึกขี้กังวลแล้วหลายต่อหลายครั้งอาจจะมีอาการขี้หึงดังนั้นจริงๆแล้วโดยตำราเนี่ยพุธกับจันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่มิตรนะตำราเขาบางทีเขาเรียกว่าจันโฉมตัวพุธนองยาวไปถึงว่าสมัครสมานสามัคคีกันดีวิธีการคือคนเกิดวันพุธเนี่ยนะให้รู้ว่าจันเนี่ยแฟนเราอ่ะหนึ่งเขามีอะไรอยู่ในใจที่เขารู้สึกอ่อนไหวเราต้องดูแลจิตใจเขาเข้าใจเขามากขึ้นอย่าไปมองว่าเอ้ยยังไงเขายังไงก็ได้เราต้องมองมาดูแลใจจิตใจเขาหน่อยไอ้ตัวเราก็ต้องระวังเรื่องคำพูดบางทีคำพูดเรามันทำให้เขาคิดมากบางทีเราไม่รู้ตัวว่าคำพูดเรามันแบบเชื่อเฉือนจิตใจทำนองเนี้ยในขณะที่แฟนเขาเองอ่ะเขาก็ต้องลดความกังวลคือมีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นแล้วก็ลดความลงรายละเอียดในทุกเรื่องไปมันก็จะทำให้สามัคคีกันได้มากขึ้นอันนี้อาจารย์คิดว่าตรงๆเลยเนี่ยการเสริมพลังความรักของหนึ่งเนี่ยนะให้ใช้กำไรสร้อยรักแท้คู่นี้นะถ้าเราอยากได้เราพิมพ์499เองนะอาจารย์จะเลือกให้อีกทีหนึ่งเราแคปจอไว้แล้วก็พิมพ์499ไว้เดี๋ยวแอดมินเขาจะจัดการให้เราเองแคปจอแล้วพิมพ์499ไว้นะของหนึ่งนะเราอะใส่คู่นี้เอาไว้หรือถ้าไม่ได้ใส่ก็วางไว้คู่กันจะทำให้ความรักสามัคคีกันดีนี่เฉพาะของหนึ่งนะของคนอื่นเดี๋ยวอาจารย์ค่อยดูให้ทีละคนอ่ะถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวไปแคปจอทีหลังต่อมาบูมจันแฟนพฤหัสอยู่ระหว่างบูมจันก็อย่างที่บอกอะสืบเนื่องจากเมื่อกี้จันเนี่ยก็เป็นคนที่มีลักษณะของความอ่อนไหวเยอะขี้กังวลลงรายละเอียดแต่คนเกิดจันเนี่ยน่ารักอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีโอ้โหถ้าเกิดว่าสมมติเราเจ็บป่วยนะเรามีคุณหมอมีคุณพยาบาลเกิดจันเนี่ยโอ้โหดูแลเราดีเหมือนเราเป็นเด็กเลยทำนองเนี้ยในขณะที่คนเกิดพฤหัสบดีก็เป็นคนที่มีหลักการคงจะเรียนมีเหตุผลมีทิฏฐิมานะหมายถึงว่าดื้อพูดง่ายแต่เขาก็มีกฎของเขานะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเขาเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่มีหลักการหรือมีกฎของตัวเองเขาไม่เล่ยเปื่อยเขาจะสามารถที่จะตกลงกับเขาได้แต่เราต้องตกลงกันก่อนเช่นสมมติว่าตัวของบูมมักจะทะเลาะกับแฟนเรื่องนี้บ่อยๆมันจะมีบางเรื่องนะแทนที่จะรอให้ถึงเวลาแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมใช่ไหมบูมฟังอาจารย์เสร็จเนี่ยถ้ามีโอกาสคุยกับแฟนในตอนที่อารมณ์สบายๆตอนที่ไม่ได้โกรธกันนะบอกอย่างนี้ดีไหมระหว่างเราสองคนเนี่ยมันชอบมีปัญหาเรื่องนี้เรามาตกลงกันล่วงหน้าดีไหมว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีทางออกหรือทางแก้ปัญหาหรือมีหลักอันนี้เราเขียนไว้เลยเขียนไว้จริงๆนะบุ๋มคือไม่ใช่แค่คุยเล่นๆนะไม่รู้ว่าจะเขียนใส่โทรศัพท์เขียนอะไรไว้แล้วพอมันมีปัญหาขึ้นมาจริงอ่ะให้เราเอากฎที่เราตกลงกันน่ะอาจจะมีกี่ข้อ1 2 3 4 5มันไม่ควรเกิน10ข้อหรอกมันมากเกินไปพยายามตบให้อยู่ใน10ข้อพอจะมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆใช่ไหมคือเขาเป็นคนที่เคารพกฎไงถ้าเราตกลงกับเขาไว้ก่อนได้พอถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาเราไม่ต้องไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เราเอากฎนั้นขึ้นมาอันนี้เป็นกฎที่เราตกลงกันนะเราทำตามกฎนึกออกใช่ไหมเราทำตามกฎที่ตกลงกันไว้อย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะว่าเราร่วมกันเขียนกฎเอาไว้แล้วอย่างนี้เขายอมรับได้ตัวบูมเองก็ต้องยอมรับด้วยนะตั้งแต่ตอนที่ทำกฎด้วยกันอย่างนี้ก็จะลดการกระทบกระทั่งลงได้ส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใช้ลักษณะของกำไรที่เป็นลักษณะสร้อยรักแท้เนี่ยให้ใช้อย่างนี้สีนี้นะอันนี้ของบูมนะนี่เฉพาะของบูมนะแคปจอไว้นะพิมพ์499ไว้เดี๋ยวแอดมินเขาจัดการให้เองพิมพ์499ไว้แล้วแคปจอไว้เรียบร้อยนะถ้าเกิดไม่ทันไปแคปทีหลังนะต่อมาหมดหรือยังเอ่ย
เล็กเสาอาทิตย์หมายถึงเล็กเสาแฟนอาทิตย์นะอาจารย์ต้องตีความอย่างนั้นนะเสาเป็นคนแข็งแข็งเสาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากเสาเป็นคนที่หลายต่อหลายครั้งเลยอ่ะเป็นคนลักษณะของมีอะไรที่อยู่ในใจแล้วก็เก็บกดในขณะที่แฟนวันอาทิตย์เนี่ยเขาไม่เก็บกดเขาแสดงออกเลยจริงๆถามว่ามีส่วนที่คล้ายกันที่จะเสริมกันได้ก็คือเป็นคนที่เล็งผลเลิศคือคิดอะไรคิดการใหญ่ได้เหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วมักจะเหมือนกับเอาไฟมาใส่กับไฟอ่ะต่างคนต่างมีมุมที่ร้อนน่ะงั้นถ้าแก้แบบวิทยาศาสตร์ง่ายๆก่อนนะถ้าคนหนึ่งอ่ะที่ยังไม่ใจร้อนน่ะแต่เห็นคนหนึ่งใจร้อนก่อนเนี่ยต้องเป็นคนที่เสียสละน้ำเย็นเข้าลูกไม่ไปรอให้ถึงจุดที่แบบโอ้พอเราร้อนเหมือนกันแล้วทะเลาะกันเหมือนมันก็วนกลับมาเหมือนทุกครั้งใช่ไหมมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาใช่ไหมถูกต้องไม่ฟังอาจารย์อยู่หรือเปล่าเล็กนั่นแหละถ้าหากว่าคนหนึ่งอ่ะเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเสาร์อาทิตย์นะเป็นคนที่มีธาตุไฟในตัวธาตุไฟก็คือความร้อนนั่นแหละอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะวันเสาร์จะเป็นไฟแบบระอุอยู่ข้างในรอวันระเบิดแต่วันอาทิตย์เนี่ยพึ่งปังพึ่งปังระเบิดอยู่ของเขาเป็นประจำนะอันนั้นถ้าเกิดคนหนึ่งร้อนก่อนอ่ะส่วนมากมันไม่ได้ร้อนพร้อมกันหรอกคนที่ร้อนก่อนเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับส่งความร้อนออกไปทำให้คนที่อีกคนหนึ่งเขาร้อนตามมาไงที่คนที่ตามมาเนี่ยพอมีสติพอเห็นก่อนเนี่ยตัวเองต้องยอมเสียสละในการที่จะเย็นลงก่อนเข้าใจไหมให้ทำอย่างนี้นะส่วนสร้อยรักแท้เนี่ยอาจารย์อยากจะเอาลักษณะของสีที่เป็นธาตุน้ำอ่ะเข้ามาเรียกว่าไงจัดการกับความร้อนของทั้งคู่ดังนั้นเล็กนะของเล็กให้แคปจอไว้นะพิมพ์499นะชาวว่าในไลฟ์นี้ราคาพิเศษ499พิมพ์499ไว้ของเล็กนะได้คู่นี้อาจารย์เลือกให้แล้วพิมพ์499ไว้เดี๋ยวแอดมินเขาจัดการส่งให้เราเองอาจารย์จะเสกให้สัก 4-5 วันเลยให้มันได้เลิกดีๆแน่นๆแล้วส่งให้อ่ะแคปจอไว้นะเล็กนะแคปจอไว้นะแล้วพิมพ์499นะอันนี้อาจารย์เลือกให้ต่อมาสุกันดาพฤหัสแฟนพุทธสุกันดาพฤหัสแฟนพุทธอยู่หรือเปล่าสุกันดาพฤหัสแฟนพุทธคู่นี้เป็นคู่ที่จริงแล้วเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกนะมีการคิดการวางแผนดีทั้งคู่ห่วงอย่างเดียวห่วงว่าชอบเถียงกันว่าใครถูกใครผิด คือต่างคนน่ะสุกันดาอยู่หรือเปล่าสุกันดากับแฟนเท่าที่ดูจากดวงนะต่างคนก็ต่างมั่นใจในความถูกของตัวเองอ่ะเฮ้ยเราก็มั่นใจว่าข้อมูลเราดีเรามาถูกทางของเราดีกว่าของเราใช่ของเธอผิดทำนองนี้ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าเรามองอ่ะถ้าหากว่าเรามีจุดที่ดีทั้งคู่อ่ะแล้วก็เอามาร่วมกันได้ไม่ใช่หรอเอาของเธอข้อนึงของฉันข้อนึงเนี้ยเอามารวมกันนี้ก็ได้นะเอารวมกันนี้ก็ได้นะเอารวมกันก็ได้นะมันก็จะทำให้เราอ่ะมันจะทำให้เราแบบสามัคคีได้นะทำอย่างนี้อ่ะต่อเมื่อกี้อยู่ที่ไหนนะสุกันดาอยู่ใช่ไหมคือสุกันดาเนี่ยเป็นคนที่มีหลักคิดแนวคิดส่วนแฟนเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วเขาอาจจะมีวิธีการที่จะทำให้เราคล้อยตามหรือว่ามีวัตถุสินที่กล่อมให้เรารู้สึกว่าใจเย็นลงได้แต่ต้องสภาวะที่เขาไม่โกรธนะเพราะเขาโกรธนี่เหมือนหมดเลยไอ้สิ่งที่เป็นความสวรรค์ติดตัวเขาที่ว่าพูดเก่งคุยเก่งคิดเก่งวางแผนเก่งหายหมดเลยดังนั้นเราเองอ่ะก็ต้องพยายามคุยกับเขาตอนที่เขาใจเย็นแล้วเราคุยกันอ่ะด้วยหลังเหตุผลได้แบบดีมากเลยต่างคนต่างเอาอารมณ์เก็บไว้ข้างหลังได้หมดเลยนะดังนั้นสิ่งที่เสริมอาจารย์ให้ใช้สร้อยรักแท้คู่นี้นี่ของสุกันดานะพิมพ์499อันนี้บูชา499นะพิมพ์499แล้วแคปจอไว้เดี๋ยวมินเขาจัดการเองอาจารย์จะมาเสกให้แล้วก็น่าจะใช้เวลาโอ้อาจารย์เสกให้วันนี้อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาจารย์เสกให้ประมาณ 5-6 วันเลย5-6 วันเลยแคปจอไว้นะพิมพ์499นะถึงจะได้นะแคปจอแล้วพิมพ์499นะอ่ะต่อมาส้มเสาแฟนอังคาร
ส้มเสาแฟนอังคารเป็นคู่ที่แรงเป็นคู่ที่ต่างคนต่างไม่ลดราวาศอกกันส้มเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูแบบไม่ค่อยจะแสดงออกมากแต่ข้างในแล้วมีความเก็บกดพอสมควรในขณะที่แฟนนั้นเขาแสดงออกเลยเขาพูดเลยบางทีแฟนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะโดยที่ไม่รู้ตัวส้มอยู่หรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ตัวนะเราต้องให้อภัยกันนะบางทีก็เป็นคนพูดเร็วคิดเร็วไปนิดนึงแล้วก็พูดไปเลยแต่คำพูดของเขาอาจจะเหมือนกับยังไม่ได้ 100% ไงเขาอาจจะไม่ได้หมายความตอนที่พูดคือพูดง่ายๆเขายังไม่ได้สรุปอ่ะเขาก็มักจะเขาเรียกนะมักจะพูดไปก่อน บางทีพูดในอารมณ์คือสมองเขาเร็วแต่ซ่อมเป็นคนเก็บมาคิดไงแล้วซ่อมเป็นคนที่แบบว่าไม่ลืมอะไรง่ายๆ ไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่ลืมอะไรง่ายเคยทำให้ฉันเจ็บปวดฉันจะจำไว้ตลอดชีวิตตรงนี้เออฉันก็แบบว่าเป็นห่วงไงเป็นห่วงว่าโอเคเรื่องแฟนก็หนึ่งนะแต่เราต้องมองความสุขมองชีวิตเราด้วยว่าสิ่งที่เราควรเก็บเอาไว้อะมันก็ควรจะเป็นความรู้สึกที่ดีใช่ไหมถูกต้องไหมเออดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนกับยังหาทางออกไม่ได้อะอาจจะตกลงส่วนตัวก็ได้เพราะบางทีรายละเอียดมันก็เยอะนะเกี่ยวกับดวงเราเนาะรายละเอียดก็เยอะว่าเรากับแฟนมันมีรายละเอียดหรือมันมีสิ่งที่มันจะต้องคุยกันยังไงกันบ้างนะอาจารย์ต้องให้คำแนะนำเป็นกรณีพิเศษไปเข้าใจป่ะดังนั้นเดี๋ยวใครที่จะดูดวงส่วนตัวค่อยติดต่ออีกทีนึงอ่ะตอนนี้อยู่ที่ใครเมื่อกี้ถึงส้มไปแล้วใช่ไหมใครต่อเดี๋ยวนะอาจารย์จะพยายามไล่ดูถึงไหนแล้วเนี่ยน้ำผึ้งไม่ได้พิมพ์ชื่ออะไรอาจารย์เรียกน้ำผึ้งแล้วกันนะน้ำผึ้งยาพิษเลยเนี่ยน้ำผึ้งพุธกลางคืนแฟนอาทิตย์ที่จริงแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกนะรู้จักที่จะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเฉพาะตอนที่เราไม่ใจร้อนนะในขณะที่แฟนเขาค่อนข้างใจร้อนแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองมากพอสมควรปัญหาคือตอนที่เราใจร้อนถ้าไปกระทบกระทั่งกับแฟนตอนที่แฟนเขาก็อยากจะระเบิดอารมณ์เออมันก็ทำยังไงอ่ะมันก็ทำให้ลักษณะของไอ้สิ่งที่เราคิดมาตั้งใจมาอย่างดีอ่ะเราก็ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็มีแต่มุมที่ร้อนใส่กันใช่ไหมเออแล้วก็ลดราวาศอกลงส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ก็ลักษณะของผึ้งกับแฟนนะน้ำผึ้งนะให้เราใช้อันนี้ใช้คู่นี้นะแคปจอไว้แล้วพิมพ์499ไว้ถ้าเกิดไม่พิมพ์499ไม่ได้นะเพราะว่าแอดมินเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอยากได้นั้นแคปจอแล้วพิมพ์499ไว้แล้วที่แคปจอไปแจ้งแอดมินโอเคนะนี่ของพึ่งนะไม่รู้ชื่ออะไรเขียนน้ำพึ่งยาพิษอาจารย์ก็เรียกพึ่งไปถ้าเราอยากให้อาจารย์เรียกชื่อเล่นให้ถูกก็พิมพ์ชื่อเล่นมานะพิมพ์มาในข้อความเดียวกันต่อมาหมดหรือยังวาสนาเสาร์อาทิตย์ซ้ำเนาะเสาร์อาทิตย์อย่างที่บอกไงก็เป็นคนที่มีธาตุไฟทั้งคู่แล้วก็มักจะเอาความร้อนมาใส่กันเอาความร้อนมาใส่กันอาจารย์ก็แนะนำให้คนหนึ่งเป็นไงนะมีสติก่อนแล้วก็เสียสละที่จะเอาน้ำเย็นเข้ารูปตอนที่อีกคนหนึ่งเริ่มโกรธแล้วก็ให้ใช้สร้อยรักแท้ที่เป็นธาตุน้ำสีเนี้ยเอาใส่ไว้นะอาจารย์จะปลุกเสกให้พิเศษ5วันนะแคปจอไว้นะวาสนานะแคปจอไว้แล้วพิมพ์499ไม่พิมพ์ไม่ได้นะถ้าไม่พิมพ์ไม่ได้เพราะว่าแอดมินเขาไม่รู้ว่าเราอยากได้ให้แคปจอแล้วพิมพ์499ใครอยากได้พิมพ์499ไว้ถึงแม้มาไม่ทันไลฟ์เนี่ยถ้าพิมพ์499ไว้เนี่ยแอดมินเขาจะมาให้อาจารย์ดูให้ทีละคนเช่นเดียวกันแม้จบไลฟ์แล้วอาจารย์ก็จะดูให้ตลอด499นะต่อมาสาวโคราชอาทิตย์พฤหัสแสดงว่าตัวเราเกิดอาทิตย์แฟนเกิดพฤหัสนะ
เราใจร้อนตัวเราชอบเป็นผู้นำตัวเราชอบสั่งการชอบให้แฟนเอาใจส่วนแฟนมักจะถ้าเกิดว่าไม่เหลือบากขอแรงเขาจะตามใจเราแต่ถ้าเกิดบางทีมันไปขัดกับหลักการของเขาเขาไม่ยอมอันนั้นเหมือนกันหนึ่งในสภาวะที่เรายังใจเย็นนะสาวโคราชนะเราตกลงกฎกับแฟนว่าโอเคเรามีกฎอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาวะที่เราเจอปัญหาเนี่ยในอนาคตก็แล้วกันให้เราใช้กฎเนี่ยในการแก้ปัญหาเออแต่เราต้องตกลงกันไว้ก่อนที่จะไปเจอปัญหาก็อย่าไปมองว่าอ้าวอาจารย์ไม่รู้เนี่ยว่าเมื่อไหร่ปัญหาจะเกิดเราสังเกตดูปัญหาหรือการขัดแย้งกันอ่ะมันจะเป็นเรื่องเดิมๆแหละเป็นเรื่องเดิมๆไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกให้เราอ่ะจำลองสถานการณ์แล้วว่าสมมติว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมีกฎไม่เกิน10ข้อก็พอให้เราตกลงกันเลยว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้จะได้ไม่ต้องทะเลาะ กันเข้าใจไหมเออสีที่เราใช้อ่ะในการเสริมดวงเนี่ยใช้สีนี้ได้อ่ะสาวโคราชนะแคปจอไปนะพิมพ์499นะต้องพิมพ์499จึงจะได้ไปแล้วแอดมินเขาจะได้รู้ว่าเราอยากได้สาวโคราชนะแคปจอไว้อ่ะไม่ทันมาแคปทีหลังต่อมาเตือนใจอาทิตย์พฤหัสก็สลับกันกับสาวโคราชเมื่อกี้แหละก็หลักการเดียวกันเลยที่อาจารย์พูดก็คือตกลงกันตอนที่ยังใจเย็นอ่ะแล้วใช้คู่นี้ได้เหมือนกันนะอาทิตย์พฤหัสนะแคปไว้นะเตือนใจนะแคปไว้โอเคต่อมาไม้แก้วถ้าเกิดไม้แก้วถามในประเด็นอื่นเนี่ยมาตรวจดวงส่วนตัวได้ติดต่อแอดมินเข้ามาตามที่อาจารย์ได้แนะนำเอาไว้ส่วนใครที่มาไม่ทันไลฟ์อยากตรวจดวงชะตาส่วนตัวในประเด็นใดๆเจาะลึกเข้าไปเรื่องเปิดร้านเรื่องนู่นเรื่องนี่ติดต่อมาได้แล้วอาจารย์จะทำการตรวจดวงให้ทีละคนนะก็จองคิวเข้ามาจองวัตถุมงคลแล้วอาจารย์จะดูแลด้วยตัวเองปลุกเสกให้เป็นพิเศษแล้วทำการจัดส่งให้ใครที่ดูไลฟ์นี้จะรู้เลยว่าวัตถุมงคลที่อาจารย์จะเลือกให้เฉพาะคนนะแล้วก็ปลุกเสกให้เฉพาะคนแล้วก็จัดส่งให้ในประมาณวันอาทิตย์แล้วก็พวกเราจะได้ของที่แรงแล้วก็เฉพาะบุคคลด้วยขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันในทุกวันสวัสดี